นัทชัชนันท์โลชี้แจ้งถึงชาวเน็ตดราม่าวิจารณ์พีเคยันไม่ใช่หนูเรียกว่าอยู่ดีๆก็งานเข้าแบบไม่ทันได้ตั้งตัวสำหรับสาวสวยนัทชัชนันท์หลานสาวของแพทณปภาที่ถูกชาวเน็ตเข้ามาเล่นงานรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านพอเธอมีใบหน้าคล้ายนัทจุฑาวุฒิอดีตภรรยานักร้องโชครถแท้เนื่องจากก่อนหน้านี้สาวนัทได้ออกมาวิจารณ์พีเคโดยแชร์ข่าวจากเพจดังพร้อมฟาดข้อความว่าแล้วที่นั่งสอนหนูในคุยแชปโชว์วันนั้นคือจุดๆท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาดราม่าสนั่นโดยทางด้านสาวนัทได้ออกมาเคลียร์โพสต์ภาพแชทที่คนสนิททักไลน์พร้อมแปะภาพสาวนัทกับพีเคทักถามว่าไปเป็นข่าวอะไรกับพีเคซึ่งสาวนัทก็เข้ามาตอบกลับว่าจะรั่วนี่ไม่ใช่เรานี่คือพี่นัทพร้อมแคปชั่นว่าชาวเน็ตก็เล่นงานแต่เช้าเลยดิหน้าคล้ายกันจริงค่ะแต่ยายนัทสร้างเรื่องนัทไม่เกี่ยวแฮชแท็กออกมาชี้แจงด้วยค่ะและยังคอมเมนต์ใต้คลิปว่าไม่ใช่ตนค่ะ